งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้วพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ให้ครู
ู้มีสุขชั่วนิรันดรและห่วงห่วงใยดังลูกแท้ๆเฝ้าอบรมดูแลด้วยใจ
ไม่ได้หวังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้จะเป็นเหมือนสะพานให้เจ้าข้ามสู่จุดหมายนี่คือความตั้งใจของครูโลกใบนี้กว้างใหญ่มากมายที่เจ้าต้องรู้กราบ